สนับสนุนโดยโรซ่าพร้อมกับข้าวพร้อมอร่อยง่ายมากครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะลงมือทำกันแล้วนะครับผมก็ขั้นแรกสับตัวทั่วไปก็ข้าวตัวนี้ช็อตเกนไรซ์เนี่ยมาคั่วก่อนคั่วให้ร้อนนะครับตึ๊บเพื่อที่จะได้ดึงตัวสตาร์ชจากข้าวออกมาทำให้ตัวข้าวเนี่ยข้นขึ้นโดยที่เราไม่ต้องใช้พวกครีมหรือว่าเนยเยอะนะครับผมซึ่งอาหารจานนี้ต้องการความสดชื่นของตัวยูซูแล้วก็ตัวผิวมะนาวด้วยเพราะฉะนั้นผมจะไม่ใส่เนยเยอะนะครับแล้วก็ตอนที่หุงข้าวเนี่ยให้เราใช้น้ำสต๊อกไก่แต่อย่าเยอะมากเพราะว่าจะมีกลิ่นคาวของตัวไก่นะครับใช้น้ำเปล่าด้วยประมาณอย่างละครึ่งๆจะดีกว่าแล้วก็ไว้ๆนิดนึงแล้วก็ส่วนตัวยูซูเนี่ยหรือตัวผิวมะนาวเนี่ยเราจะใส่หลังสุดประมาณก่อนที่ข้าวสุกประมาณ5นาทีนะครับผมเพราะถ้าเราต้มเป็นนานๆเนี่ยกลิ่นยูซูเขาจะหายไปแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นรสชาติขมแทนนะครับนี่เราก็หมั่นจับดูว่าข้าวตัวข้าวเนี่ยร้อนหรือยังขอให้เราจับแล้วแบบเราจับไม่ได้นานต้องปล่อยทิ้งไปนั่นก็ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็ในการทำเนี่ยขอให้ใช้เป็นไม้พายที่เป็นไม้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดใช้ตัวช้อนคนหรืออะไรที่เป็นเหล็กเนี่ยจะทำให้เม็ดข้าวเนี่ยหักครึ่งได้แตกง่ายกว่านะครับโอเคตอนนี้ก็ตัวข้าวเนี่ยร้อนแล้วเราก็ไว้ไวครับแล้วก็เราก็รอให้ไว้ไวเนี่ยงวดแล้วเราจะค่อยเติมน้ำซอกไก่น้ำเปล่าแล้วก็เติมเกลือลงไปนิดนึงนะครับโอเคพอตัวไว้ไวเนี่ยงวดหมดแล้วนะครับผมเราก็จะเติมน้ำซอกไก่ลงไปขอให้ประมาณให้ตัวน้ำซอกไก่เนี่ยท่วมข้าวก็พอครับเราค่อยๆต่อจากนี้ไปเราจะเติมแค่น้ำเปล่าลงไปนะครับผมค่อยๆเติมลงไปเรื่อยๆผมไม่อยากให้มีรสชาติของไก่เยอะเกินไปในอาหารจานนี้นะครับผมอยากได้กลิ่นแค่ยูซูแล้วก็เป็นรสชาติของตัวไข่ปลาแซลมอนพอครับตอนนี้ก็เราต้มไว้ประมาณแบบ10นาทีแล้วให้เราใส่ตัวน้ำยูซูลงไปนะครับผมแล้วก็จานนี้อย่าทำให้ตัวข้าวเค็มมากเพราะว่าตัวไข่ปลาแซลมอนเนี่ยก็มีรสชาติที่เค็มแล้วก็แรงอยู่แล้วนะครับคนไปเรื่อยๆแป๊บนึงนี้เราก็เริ่มดีไฟได้ครับโอเคเดี๋ยวผมขอเติมครีมหน่อยเราจะเติมด้วยตามด้วยผิวมะนาวสักนิดนึงก่อนแล้วก็ตัวข้าวเนี่ยเราหมั่นคนตัวข้าวเรื่อยๆจะทำให้ตัวข้าวเนี่ยเหนียวแล้วก็ข้นขึ้นนะครับผมพอน้ำเริ่มงวดแล้วตัวข้าวยังไม่สุกนะครับเราอย่าใส่ครีมเพิ่มถ้าเรายิ่งใส่ครีมเพิ่มเข้าไปเนี่ยจะทำให้รสชาติข้าวเนี่ยจืดลงเรื่อยๆเพราะครีมเยอะเกินไปนะครับให้เราเติมน้ำเปล่าก็พอโอเคผมเติมน้ำรอบสุดท้ายแล้วผมคิดว่าได้แล้วผมขอดิบเนยนิดนึงในการใส่เนยลงไปในริซอตโต้เนี่ยนะครับผมให้เราใส่เนยที่เย็นๆอย่าเอาเนยร้อนมาใส่นะครับเอาเนยเย็นๆที่เอาออกจากตู้เย็นเนี่ยเราใส่ทีละก้อนเล็กๆลงไปเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่เนยที่ร้อนอยู่แล้วหรือว่าใส่ก้อนใหญ่ๆลงไปทีเดียวเนี่ยจะทำให้ตัวเนยกับตัวน้ำเนี่ยแยกออกจากกันนะครับผมเป็นไขมันลอยอยู่ข้างบนตอนนี้ตัวข้าวก็สุกแล้วผมใส่สักประมาณ5ก้อนพอแล้วก็ทำด้วยพาร์เมซานชีสนะครับตามด้วยผิวมะนาวหน่อยแล้วก็ในการทำข้าวริซอตโต้เนี่ยอย่าให้ตัวข้าวเนี่ยข้นมากนะครับให้เราขยับเนี่ยแล้วเขาคล้ายๆคลื่นน้ำนะครับผมขยับได้ง่ายๆเลยเพราะบางที่เนี่ยชอบทำแบบว่าชอบแข็งๆอันนี้จะเป็นทางถ้าเกิดไปทางตอนเหนือเนี่ยจะแข็งมากถ้าไปทางตอนใต้เนี่ยจะเหลวเป็นน้ำเลยโอเคนี่เราก็ส่งจานเลยครับผมตัวไข่แซลมอนเนี่ยโอเคเราก็จดท้ายด้วยนี่มันผิวอะไรนี่ครับนี่จะเป็นอาหารอิตาลีแต่ว่าใช้อิงเกรเดียนต์ของญี่ปุ่นเป็นหลักนะครับผมลองทำดูได้ครับผมครับสำหรับจานนี้ตัวที่หลักๆที่เราได้กลิ่นตอนแรกก่อนเข้าปากเลยนั่นคือกลิ่นของตัวยูซูนะครับผมซึ่งกลิ่นโชยมาตั้งแต่เราตักขึ้นมาแล้วเราจะได้ความเค็มและความมันเนี่ยจากไข่ปลาแซลมอนซึ่งถ้ากินอย่างเดียวเนี่ยผมว่าไม่อร่อยแต่ว่ามาเจอกันแล้วเนี่ยผมคิดว่ารสชาติเนี่ยลงตัวเลยครับผมจากความหอมมันของครีมแล้วก็ความหอมฉุนๆนิดนึงของยูซูแล้วความเข้มข้นของไข่ปลาแซลมอนผมคิดว่าจานนี้ใช้ได้เลยครับสำหรับจานนี้ถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากเปลี่ยนตัววัตถุดิบเนี่ยอย่างตัวยูซูเนี่ยถ้าใครหาไม่ได้นะครับผมสามารถใช้ตัวใบมะกรูดแทนได้ลองใส่ลงไปในกับข้าวตอนหุงข้าวเลยนะครับผมตอนคลุกข้าวเนี่ยแล้วตอนจบเราก็ดึงออกหรือว่าเราจะซอยบางๆใส่ลงไปก็ได้แต่ว่าต้องซอยบางๆนะครับผม
นี่ก็ลองทำดูที่บ้านได้ครับผมเดี๋ยวช่วงถัดไปเนี่ยผมกับพ่อเนี่ยจะนำเมนูง่ายๆมาสาธิตให้ท่านผู้ชมได้ชมกันครับผมสักครู่เดียว